Yo 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 Jabs here วันนี้เราจะมาพูดถึง Wix นะครับ Wix เว็บที่เอาไว้ทำเว็บนะครับเว็บบิลเดอร์ใครที่เคยเห็นโฆษณาของ wix.com นะครับหลายคนบอกกันไม่ได้เลยเพราะว่า wix.com เนี่ยปล่อยโฆษณาออกมาเยอะมากแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงแอปใน Wix Store 16แอปจำเป็นด้วยกันจริงๆแอปในWix นะมีมากกว่า300กว่าแอปแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง16แอปสำคัญซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้16แอปก็ได้มันอาจจะดูเยอะเกินไปแต่ว่าก็ดูว่าอันไหนเหมาะกับเราและมีประโยชน์กับเรามากที่สุดมาเริ่มกันที่แอปตัวแรกเลยครับ Wix Stores Wix Store e-commerce experts 2 million people use it ผู้เชี่ยวชาญ Wix นะ e-commerce นะครับ2ล้านกว่าคนที่ใช้ Wix Store Wix Store คืออะไรคือวันคลิกจบเลยมีทั้งเช็คเอาท์ทั้งโพสใส่ product ใส่ gallery ใส่วิดีโอเป็นร้านหนึ่งเลยคือเป็นแค่แอปจริงแต่เอาไว้สร้างแบบในมีเทมเพลตให้แบบเลือกอยู่แล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนลากปรับนิดปรับหน่อยได้คือใช้งานง่ายครับมีแบบเรื่องขนส่งเรื่องภาษีเรื่องทุกอย่าง Wix Stores แอปนี้จัดการทุกอย่างรวดเดียวจบเราไม่ต้องยุ่งยากเลยแอปตัวที่2ชื่อว่า Visita Inkซึ่งเป็นแอปที่ไว้ payment app นะไว้จ่ายเงินไว้รับเงินจัดการพวกแบบการโอนอะไรทุกอย่างฮะคือเราไม่ต้องแบบให้ลูกค้าโอนแล้วค่อยส่งหลักฐานชำระเงินมาเป็นรูปยืนยันแบบนั้นคือวิธีเก่าแล้ววิธีแบบใหม่คือตัดเงินอัตโนมัติจะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 12.25 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ250บาทต่อเดือนถ้าเป็นแบบ free plan นะเป็นแบบใช้ฟรีต่อเดือนเราจะจำกัดการโอนอยู่ที่300ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 9,000 บาทต่อเดือนแต่แบบ Premium Account จะไม่จำกัดพวกจำนวนเงินเลยเราที่สำคัญคือแจ้งเตือนใน SMS แล้วก็อีเมลด้วยมีทุกอย่างครบถ้วนในเรื่องการจ่ายเงินนะครับส่ง Invoice ไปให้ลูกค้าส่งบิลส่งหมายเรียกเก็บเงินไปให้ลูกค้าได้แอปตัวที่3คือ Wix Blogบล็อกก็คือเราพิมพ์เราคอมเมนต์เราจัดการอะไรต่างๆโพสต์แล้วก็มีคนสามารถมาคอมเมนต์มาเอนเกจในโพสต์นั้นได้นี่ก็คือบล็อกซึ่ง Wix บล็อกก็ออกแบบมาให้ง่ายเช่นเดียวกันสามารถจัดการคอมเมนต์จัดการโพสต์ครับสร้างโพสต์ใหม่ส่ง notify นะส่งแจ้งเตือนไปยัง SMS อีเมลกับคนอ่านได้ด้วยใส่ hashtag ให้คนมา follow social media ของเราและแอปตัวที่4คือWix language menu นะครับคือใส่ภาษาให้ตรงกับภาษาบ้านเกิดของเราคือเป็นแอปที่เอาไว้เปลี่ยนภาษาแอปตัวที่5 back to top คือเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วเนี่ยก็กด back to top มันก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนแอปตัวที่6 Wix get subscribers ซึ่ง Wix get subscribers ทำให้เรามีสมาชิกมากขึ้นใส่ pop up แบบฟอร์มไปพอคนกรอกใส่ข้อมูลไปก็เราก็ได้ subscriber เพิ่มขึ้นแอปตัวที่7Wix FAQ ซึ่ง FAQ ก็คือคำถามที่พบบ่อยเราใส่รูปวิดีโอใส่ group question ลงไปได้นะครับคำถามกลุ่มที่เพราะว่าคนจะไม่ต้องมาเสียเวลาถามใน support นะครับถามในแชทบ่อยๆคือไอ้ตรงเนี้ยคำถามบ่อยๆเนี่ยเราใส่แอปตัวนี้เข้าไปเพื่อให้คนน่ะได้อ่านเห็นรูปวิดีโอคำถามที่คนชอบถามบ่อย frequently asked question หรือ FAQ ที่8ชอบมากเลย model list ใครที่ทำ drop shipping อยู่คือต้องดูแอปตัวนี้ไว้เลยสามารถimport นะครับ drop สินค้า drop ship มาแล้วก็จัดการเรื่องการส่งภาษีอะไรได้จัดการคือสำหรับ drop ship โดยเฉพาะเลยแล้วก็มี marketplace ให้ด้วยเอาไว้ดูสินค้าที่เราอยากจะ drop ship แอปตัวที่9 Wix Form ซึ่ง Wix Form เนี่ยก็คล้ายๆกับที่บอกไปแล้วคือ get subscribersWix Form ก็คือเป็นแบบฟอร์มให้คนกรอกข้อมูลลงไปวันชื่ออีเมลเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็เลขบัญชีอะไรต่างๆนะครับเป็นแบบฟอร์มที่ใช้ได้ง่ายคือเป็นแอปตัวหนึ่งและแอปที่10 Site Booster ตัวแอปเนี่ย Site Booster จะช่วยบูสต์แบรนด์ช่วยบูสต์เว็บของคุณให้คนเห็นใน Search Engine ได้ง่ายขึ้นเห็นใน Google ได้ง่ายขึ้น11 Wix Forum ก็เหมือนกับในบล็อกนะครับฟอรัมก็คือคนสามารถใส่รูปวิดีโอคุยกันในนั้นได้เหมือนเป็นกระทู้ถามกระทู้หนึ่งนะครับก็เหมือนกับบล็อกแต่ว่าบล็อกเนี่ยเราสามารถเราก็คือบล็อกก็คือโพสต์นะครับบทความแต่ว่าฟอรัมเนี่ยทุกคน engage กันในกลุ่มนั้นได้แบบกระทู้ถามตอบอะไรกันได้แล้วก็แถมนิดนึงคือ Wix Form เนี่ยที่บอกไปแล้วคือมันจะท
ำอินทิเกรตมันร่วมมือกับแอปที่เป็น CRM ได้ครับคือสามารถส่ง SMS ส่งอีเมลแจ้งเตือนอะไรแบบพอหลังจากเราได้ฟอร์มมาพอลูกค้าหรือว่าคนกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนไปแล้วส่งข้อความอัตโนมัติให้กับเขาโดยตรงนะครับเหมือนแบบเราสั่งพิซซ่าเนี่ยเขาก็จะส่ง SMS ยืนยันสั่งพิซซ่ามาโดยอัตโนมัติประมาณเนี้ยและแอปตัวที่12 Webstat นะครับก็คือสถิติของเว็บเราดูได้ว่าคนที่เข้ามาเว็บเนี่ยอยู่ที่ไหนโลเคชั่นหรือว่าขนาดหน้าจอเท่าไหร่หรือว่าเข้ามาใน device เข้ามาในอุปกรณ์ตัวไหนใช้โทรศัพท์เข้ามาหรือว่าใช้คอมเล่นเข้าเว็บมามัน track สถิติได้ว่าคนเข้าเว็บไหนได้มั่งแล้วก็เข้าได้นานเท่าไหร่อันนี้3 Wix Countdown Clock คือตัวนาฬิกาเขาดาวซึ่งถ้าเราเข้าไปเว็บตามเทศกาลต่างๆมันก็จะมีเวลาเขาดาวโปรโมชั่นนะครับเหมือนเวลาจะแจกของรางวัลก็จะมีเวลานับถอยหลังลงแบบนั้นนะก็เป็นแอปตัวนี้ที่เอาไว้ทำ4 Wish Hit Counter ครับก็คือแบบดูเหมือนกับรีพอร์ตตัวเมื่อกี้แต่ว่าดูแบบ real time เลยดูรีพอร์ตว่าคนเข้าเว็บไหนเว็บนั้นเว็บคนที่กำลังเข้าเว็บอยู่ก็ดูทราฟฟิกหรือจำนวนคนเข้าเว็บได้ real time เหมือนกัน Wish Art Store ตามชื่อเลยสำหรับอันอาร์ตพวกแบบเราใส่รูปอาร์ตอะไรแบบเนี้ยต้องการ print screen แล้วก็มันจะออกแบบแพ็คเกจตามที่แบบศิลปะที่เราออกแบบมาได้เลยนะครับลายพิมพ์หรือว่าทำตัวการ์ตูนอะไรที่จะเอามาปริ้นเป็นแก้วหรือว่าเป็นเสื้อใส่ในแบบร่มใส่ในผ้าผนังอะไรแบบเนี้ยคืออาร์ตคือต้องใช้แอปนี้เลย16เนี่ยแอปตัวสุดท้ายก็คือคอมเมนต์ก็คือใส่ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็มันก็อินเทอร์เกตกับโซเชียลมีเดียแล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยว่าใครคอมเมนต์ได้บ้างคือ16แอปเนี่ยคือจำเป็นหมดแล้วก็บางแอปก็อาจจะคล้ายกันมั่งเราก็ต้องดูว่าแอปตัวไหนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะครับผมถ้าใครชอบข่าวคราวกับโซเชียลมีเดียก็ติดตาม channel นี้ได้เลย Jobs See you next time baby